สวัสดีค่ะแม่โบพากินวันนี้ขอเสนอเมนูปีกไก่ทอดเกลือนะคะเมนูง่ายๆนะคะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะคะส่วนผสมของเราก็มี2อย่างง่ายๆนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราล้างปีกไก่ให้สะอาดเลยนะคะจากนั้นคลุกเคล้าด้วยเกลือนะคะตามด้วยพริกไทยป่นนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยค่ะแม่โบขออนุญาตใช้มือนะคะจะได้สะดวกนี่นะคะสูตรนี้เราจะไม่ต้องหมักทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวเรานำไปทอดได้เลยค่ะไปกันเลยค่ะน้ำมันร้อนแล้วเดี๋ยวเรามาทอดไก่กันเลยนะคะเราจะใช้เป็นปีกส่วนไหนของไก่ก็ได้นะคะตามชอบเลยนะคะและตอนนี้ไก่ของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตักขึ้นพักไว้ให้สะเด็ดน้ำมันนะคะเหลืองกรอบน่าทานมากเลยนะคะเดี๋ยวเราพักไว้ให้เสด็จน้ำมันนะคะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยนะคะไก่ทอดเกลือของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้แม่โบก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องแม่โบความจริงด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ